ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินเป็นประจำนะคะที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็สามารถใช้บริการห้องสมุดที่คุณฟังได้วันนี้นวนิยายคนไทยทิ้งแผ่นดินมาถึงตอนที่12แล้วค่ะจากบทประพันธ์ของคุณสัญญาผลประสิทธิ์นะคะวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีของมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี2516ความเดิมตอนที่แล้วค่ะเจ้าพลหลบภัยไปอยู่กับบุญปันที่แคว้นลือในขณะที่ขุนจาดผู้เป็นพ่อถูกนางแว่นทองหญิงเฉลยฆ่าตายเจ้าพลายได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองแทนขุนจาดผู้เป็นพ่อเมืองภูสันตองส่งดวงใหญ่ดวงน้อยถือหนังสือไปขอความช่วยเหลือจากบุญปันที่แคว้นลือแต่ระหว่างทางเจอหนานอินหนานจันซึ่งฝ่ายเจ้าพรายส่งมาสอดแนมดวงน้อยดวงใหญ่สามารถจัดการฆ่าหนานอินหนานจันตายแล้วก็บุกเข้าไปในกระโจมเพื่อที่จะฆ่าบุญเกิงซึ่งเป็นคนทรยศที่ฆ่าสีเกิดตายวันนี้ตอนที่12นะคะมันลุ้นกันว่าดวงใหญ่ดวงน้อยจะสามารถจัดการกับบุญเกิงได้หรือไม่ติดตามได้เลยนะคะกับคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่12ค่ะดวงใหญ่กับดวงน้อยเห็นบุญเกิงนอนหลับมีดาบแขวนอยู่เหนือศีรษะแล้วก็เห็นม้าผูกอยู่ตัวหนึ่งหลังกระโจมนั้นดวงใหญ่จัดการปลดดาบที่แขวนอยู่ออกมาแล้วก็ฟันบุญเกิงคอขาดไม่มีทหารคนไหนตื่นสองพี่น้องแก้เชือกม้าทันใดนั้นม้าก็ร้องขึ้นทำให้ทหารที่นอนอยู่รู้สึกตัวตื่นสองพี่น้องเตรียมจะขึ้นหลังม้าควบไปแต่ทหารคนหนึ่งยิงธนูไปถูกด้วงน้อยก่อนที่ด้วงน้อยจะขึ้นหลังม้าด้วงน้อยตะโกนบอกพี่ชายสู้จงไปเถิดอย่าห่วงข้าแล้วด้วงน้อยก็เข้าปะทะทหารเมงไว้ต่อสู้จนในที่สุดถูกทหารเมงรุมแทงจนตายส่วนด้วงใหญ่ขับม้าหนีไปได้ทหารเมงนำศพด้วงน้อยไปยังเจ้าพรายเจ้าพรายให้ทหารค้นตัวแล้วก็เจอจดหมายของสีเมฆที่ขอมอบเมืองภูสันตองให้รวมกับแคว้นลือและขอร้องให้บุญปันส่งทหารมาช่วยเจ้าพรายก็เลยถามคำอ้ายว่าถ้าเมืองภูสันตองจะรวมกับแคว้นลือจริงๆควรจะทำประการใดต่อไปคำอ้ายบอกว่าชาวภูสันตองอีกคนหนึ่งที่ฝ่าค่ายของเราไปได้นั้นคงจะนำทัพลือมาในไม่ช้าและทัพลือเวลานี้เข้มแข็งอยู่สูควรจะแจ้งไปยังแคว้นไต่ให้ขุนศิลป์นำทัพมาช่วยโดยเราจะแบ่งภูสันตองให้ขุนศิลป์ครึ่งหนึ่งเป็นรางวัลซึ่งยังไงก็ดีกว่าที่เราจะต้องเสียภูสันตองทั้งหมดเจ้าพลายก็เห็นด้วยวันรุ่งขึ้นเจ้าพลายก็ให้ทหารถือหนังสือไปยังขุนศิลป์เจ้าเมืองไต๋หนังสือนั้นมีความว่าข้าเจ้าพลายขออวยพรมายังขุนศิลป์ด้วยว่าเมืองเรามีไมตรีกันมานานและการปกครองก็มีเจ้าเมืองสืบตระกูลปกครองในแบบเดียวกันบัดนี้แขวงภูสันตองซึ่งเคยรวมอยู่กับแคว้นเมงของข้าเป็นขบถแข็งเมืองขุนจาดบิดาข้ายกทัพมาปราบแต่ขุนจาดก็สิ้นชีวิตเสียระหว่างศึกข้าเป็นเจ้าเมืองสืบต่อมาและยังคงล้อมเมืองภูสันตองอยู่บัดนี้
สีเมฆผู้รักษาเมืองภูสันตองให้คนไปขอกำลังจากบุญปันซึ่งชาวลือตั้งให้เป็นเจ้าเมืองและสีเมฆยอมยกภูสันตองไปขึ้นกับแคว้นลือหากบุญปันยกทัพมาช่วยภูสันตองเมืองเมงก็จะเสียทีแก่ทัพลือได้และแคว้นลือก็จะเป็นใหญ่กว่าแคว้นใดๆแคว้นไตของสูก็จะไม่ปลอดภัยหากสูไม่ประสงค์จะให้แคว้นลือมีอำนาจเหนือแคว้นทั้งปวงก็จงรีบนำทัพมาช่วยข้าเถิดแล้วข้าจะแบ่งเมืองภูสันตองให้ครึ่งหนึ่งในส่วนของขุนศิลป์เจ้าเมืองไตนี้เป็นเจ้าเมืองที่มีอำนาจเด็ดขาดแล้วก็เป็นที่รักของชาวเมืองไตเพราะว่าขุนศิลป์ปกครองราษฎรด้วยความเป็นธรรมเมื่อขุนศิลป์ได้รับหนังสือของเจ้าพรายก็ให้ขุนสายผู้เป็นน้องรักษาเมืองแทนและขุนศิลป์ก็นำทหาร 5,000 เดินทางไปยังแขวงภูสันตองทางฝ่ายดวงใหญ่เมื่อมาถึงแคว้นลือก็ตรงไปหาบุญปันผู้เป็นเจ้าเมืองนำหนังสือของสีเมฆมอบให้บุญปันถามดวงใหญ่ว่าเหตุใดจึงฝ่าค่ายของเจ้าพรายออกมาได้ดวงใหญ่ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็ร้องไห้ด้วยความอาลัยในดวงน้อยน้องชายบุญปันเอามือโอบหลังหนุ่มภูสันตองแล้วก็ปลอบว่าดวงใหญ่เอ๋ยอย่าได้เสียใจเลยความตายเช่นที่น้องของสูประสบนั้นคนดีทุกคนย่อมแสวงหาเพราะว่าแท้จริงแล้วเขาหาได้สูญไปไม่เพียงแต่ว่าเขามอบชีวิตของเขาให้แก่ชาวภูสันตองทั้งปวงและชีวิตของชาวภูสันตองรวมทั้งความสุขและความดีข้างหน้าของชาวเมืองก็จะมีน้องของสูรวมอยู่ด้วยตลอดไปและบุญปันก็เรียกประชุมชาวเมืองลือเพื่อขอมติว่าจะว่าควรที่จะไปช่วยเมืองภูสันตองหรือไม่ซึ่งชาวลือข้างมากก็เห็นด้วยที่จะให้บุญปันระดมคนไปช่วยเมืองภูสันตองดวงใหญ่ดีใจมากกล่าวกับบุญปันว่าเมื่อแคว้นลือจะไปช่วยพวกเราเช่นนี้ชาวภูสันตองควรจะรู้ข่าวโดยเร็วข้าขอลาสูไปก่อนบุญปันก็บอกว่าเมื่อสูกับน้องชายฝ่าค่ายของเจ้าพรายมานั้นได้ฆ่าบุญเกิงนายทัพคนหนึ่งของเจ้าพรายตายสูจะฝ่าค่ายเจ้าพรายกลับไปอีกนั้นยากนักเพราะว่าเจ้าพรายคงจะต้องระวังข้ายิ่งขึ้นสูจงไปพร้อมกับชาวลือเถิดแต่ดวงใหญ่บอกว่าหากข้าคอยไปพร้อมกับทัพลือซึ่งจะต้องเสียเวลาเตรียมทัพอยู่บ้างก็จะเป็นการล่าช้าไปสีเมฆอาจจะต้องยอมจำนวนเสียก่อนเพราะว่าเวลานี้ชาวภูสันตองเรากำลังอดอยากอย่างที่สุดแล้วข้าจะต้องรีบกลับไปแจ้งแก่สีเมฆไว้ก่อนแล้วดวงใหญ่ก็รีบขึ้นม้าตรงมายังเมืองภูสันตองเมื่อดวงใหญ่ไปแล้วทางบุญปานก็เรียกประชุมพนักงานเมืองแล้วก็ถามว่าใครควรจะเป็นแม่ทัพยกไปช่วยภูสันตองกุมภาวาแนะนำว่าที่แคว้นเราจะไปช่วยภูสันตองคราวนี้ก็เพื่อช่วยผู้ที่ถูกข่มเหงหาใช่ว่าเราคิดที่จะเอาภูสันตองไว้ในอำนาจไม่ภูสันตองเคยรวมอยู่กับแคว้นเมงก็ควรที่จะอยู่กับแคว้นเมงต่อไปข้าเห็นว่าเจ้าพลควรจะเป็นเจ้าเมืองแคว้นเมงเพราะฉะนั้นเจ้าพลก็ควรจะนำทัพไปช่วยภูสันตองเจ้าพลซึ่งอยู่ที่นั้นด้วยก็ลุกขึ้นกล่าวว่าการเป็นเจ้าเมืองนั้นถ้าจะทำให้ข้าช่วยเหลือชาวเมงได้ข้าก็ยินดีเมื่อชาวลือไว้ใจข้าข้าจะขอนำทัพไปช่วยภูสันตองเองกุมภาวาก็บอกว่าแต่ในทัพของเจ้าพรายนั้นจะมีทหารที่ถูกเกณฑ์มาโดยที่มิได้สมัครใจและตัวเจ้าพรายนั้นก็เป็นน้องของเจ้าพลกุมภาวาก็เลยถามว่าแล้วเจ้าพลจะมีใจทำศึกกับคนเหล่านั้นหรือไม่คือประมาณว่าจะรบลงหรือเปล่าเจ้าพลก็บอกว่าเมื่อคนดีไปรวมอยู่กับคนชั่วในเรือลำเดียวกันก็จะต้องร่วมชะตากัน
หลีกเลี่ยงไม่ได้เจ้าพรายนั้นถึงจะเป็นน้องข้าแต่ก็กระทำการไม่สมควรอันหนึ่งที่ชาวลือจะไปช่วยภูสันตองครั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวเมงพ้นการปกครองที่ชั่วข้าเป็นชาวเมงจะร่วมมือกับสูมิได้หรือขอให้ไว้ใจข้าเถิดกรมการเมืองก็ยอมให้เจ้าพลเป็นแม่ทัพกุมภวาก็เรียกทหารประมาณ 6,000 มอบให้เจ้าพลและธงผาเป็นผู้ช่วยไปกับเจ้าพลด้วยข้างฝ่ายด้วงใหญ่เมื่อรอนแรมมาถึงเขตภูสันตองก็ขับม้าขึ้นไปบนไหล่เขาเมื่อมองไปข้างหน้าก็เห็นทหารฝ่ายเมงเดินกันขวักไขว่และเมื่อมองลงไปที่เมืองภูสันตองก็เห็นทุกอย่างเงียบสงบดวงใหญ่รู้ว่าตอนนี้ชาวภูสันตองแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็หมดน้ำใจที่จะต่อสู้ต่อไปแล้วดวงใหญ่นึกในใจว่าพ่อแม่ของตนบัดนี้คงจะต้องหิวโหยอย่างเหลือที่สุดแล้วข้าจะต้องไปให้ถึงกำแพงเมืองให้ได้ดวงใหญ่กล่าวแก่ตนเองแล้วก็ชักดาบออกโยนฝักดาบทิ้งควบม้าตรงไปยังค่ายของทหารเมงทหารเมงเห็นคนควบม้าเข้ามาโดยเร็วก็สงสัยไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นศัตรูและเห็นผู้ที่ควบม้ามาไม่ลดฝีเท้าลงเลยเมื่อดวงใหญ่มาถึงก็ฟาดฟันทหารเมงตายไปหลายคนหมายจะฝากค่ายทหารเมงไปแต่ทหารเมงก็สกัดไว้แน่นหนาดวงใหญ่ชักม้าไปทางขวาไล่ฆ่าทหารเมงตายไปอีกหลายคนแต่ก็ไม่สามารถจะฝ่าแนวไปได้ดวงใหญ่ชักม้ากลับมาทางซ้ายไล่ฆ่าฟันทหารเมงต่อไปเจ้าพรายร้องบอกทหารว่าผู้นั้นจะต้องมีข่าวติดตัวมาจงจับไว้ให้ได้ทหารเมงก็พยายามล้อมดวงใหญ่ไว้และก็ต้องตายด้วยดาบของดวงใหญ่อีกหลายคนแต่แล้วในที่สุดน้ำน้อยก็แพ้ไฟม้าของดวงใหญ่ถูกแทงล้มลงทหารกรูเข้าจับดวงใหญ่ได้ในที่สุดแล้วก็มัดตัวดวงใหญ่นำไปมอบให้กับเจ้าพรายเจ้าพรายให้ทหารจุดใต้มาตั้งไว้ตรงหน้าดวงใหญ่แล้วก็กล่าวแก่ดวงใหญ่ว่าข้าคือเจ้าเมืองเมงหากสูไม่อยากถูกทรมานด้วยใต้ดวงนี้จงบอกมาตามความจริงว่าเหตุใดจึงบุกเข้ามาในค่ายนี้ข้าคือคนที่ฆ่าบุญเกิงบัดนี้ข้ากลับมาเพื่อจะนำข่าวจากเมืองลือไปแจ้งแก่สีเมฆในเมืองหมายความว่าเมืองลือจะมาช่วยสีเมฆงั้นหรือใช่เจ้าพรายได้ฟังก็สะดุ้งกล่าวแก่ดวงใหญ่ว่าชีวิตของสูเวลานี้อยู่ที่ปากของข้าหากสูจะช่วยข้าข้าก็จะไว้ชีวิตแล้วก็จะให้รางวัลอย่างงามดวงใหญ่ก็ถามว่าถ้าเช่นนั้นก็จงบอกมาเถิดว่าข้าจะรอดตายได้อย่างไรเจ้าพรายบอกว่าข้าจะให้ทหารนำสูไปใกล้กำแพงเมืองแล้วสูตะโกนบอกสีเมฆว่าเมืองลือไม่มาช่วยแล้วหากสูกระทำตามนี้ข้าจะชุบเลี้ยงให้เป็นทหารของข้าดวงใหญ่มีกริยาแจ่มใสขึ้นแล้วก็กล่าวแก่เจ้าพรายว่าบุญคุณของเจ้าเมืองเมงหาที่สุดไม่ได้และถ้าสีเมฆยอมจำนนเพราะเชื่อที่ข้าจะบอกแล้วความสงบก็จะมีแก่ชาวภูสันตองข้าจะทำตามที่สู่แนะนำจงรีบนำข้าไปที่กำแพงเถิดเจ้าพรายก็ให้ดวงใหญ่เดินไปยังกำแพงเมืองมีทหารเมง10คนถือหอกแล้วก็โล่เดินตามหลังไปชาวภูสันตองเห็นคนเดินมุ่งหน้ามาก็ต่างพากันมายืนดูบางก็หนาวธนูเตรียมจะยิงแต่เมื่อเห็นเป็นดวงใหญ่ต่างก็ลดธนูลงดวงใหญ่ตะโกนถามว่าสีเมฆอยู่ที่ไหนข้าจะบอกเรื่องแคว้นลือเ
เมื่อสีเมฆมายืนที่กำแพงดวงใหญ่ก็ร้องบอกสีเมฆว่าพ่อข้าอยู่ที่ไหนข้าจะพูดต่อหน้าพ่อข้าเพราะว่าเราไม่เคยโกหกกันขณะนั้นเข็มเมืองผู้เป็นพ่อนอนป่วยอยู่สีเมฆให้คนไปพยุงเข็มเมืองมาที่กำแพงเมืองและเมื่อเห็นบุตรคนโตของตนเข็มเมืองก็ถามลงไปว่าน้องของสูไม่กลับมาด้วยหรือดวงใหญ่ก็ตอบไปตามตรงว่าดวงน้อยถูกทหารเมงฆ่าตายเสียแล้วมีข้าเท่านั้นที่ไปถึงเมืองลือผู้คนบนกำแพงก็พากันนิ่งไม่มีผู้ใดถามดวงใหญ่ทหารเมงที่คุมตัวดวงใหญ่ก็บอกกับดวงใหญ่ว่าสูอย่าลืมที่เจ้าพรายสั่งเอาไว้ถ้าสูไม่ทำตามสูก็จะต้องตายจากนั้นดวงใหญ่ก็ตะโกนขึ้นว่าเจ้าพลกำลังนำทัพลือมาช่วยแล้วผู้สันตองจงสู้ต่อไปเถิดดวงใหญ่ร้องกล่าวอยู่เช่นนั้นทหารเมงทั้ง10คนที่คุมอยู่ก็เอาหอกแทงดวงใหญ่จนขาดใจตายชาวผู้สันตองยิงธนูลงมาแต่ทหารเมงป้องกันตัวด้วยโล่แล้วก็ลากศพของดวงใหญ่กลับมาแจ้งให้เจ้าพรายทราบเป็นอันว่าเจ้าพรายหลงกลดวงใหญ่เจ้าพรายให้ทิ้งศพดวงใหญ่ไว้ที่หน้าค่ายวันรุ่งขึ้นศพดวงใหญ่หายไปและมีต้นไทรคู่หนึ่งงอกขึ้นมาตรงที่ศพนั้นถูกทิ้งไว้ต่อมาภายหลังที่การศึกเสร็จสิ้นลงชาวภูสันตองออกมาบวงสรวงต้นไทรคู่นี้และรำลึกถึงพี่น้องทั้งสองในส่วนของชาวภูสันตองเมื่อรู้ว่าแคว้นลือกำลังจะส่งทัพมาช่วยก็เกิดกำลังใจและความเข้มแข็งและในวันนั้นต่างก็พากันไปปลอบโยนเข็มเมืองที่ต้องเสียบุตรชายไปถึง2คนเข็มเมืองกล่าวว่าถึงแม้บุตรข้าจะเสียไปแล้วทั้งหมดและข้าก็เสียใจอยู่แต่ข้าก็พอใจที่มีบุตรเช่นนี้ขอให้พวกเราสู้กับข้าศึกต่อไปเถิดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องติดตามต่อนะคะกับคนไทยทิ้งแผ่นดินดวงใหญ่กับดวงน้อยจะตายฟรีหรือไม่หลังเพลงนี้มาติดตามเรื่องราวต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินวันรุ่งขึ้นเจ้าพรายนำทหารเข้าโจมตีเมืองภูสันตองอีกแต่ก็ไม่สามารถเข้าเมืองได้ชาวเมืองภูสันตองร้องเยาะเย้ยทหารเมงต่างๆเช่นบอกให้เจ้าพรายรีบกลับเมืองเมงหาไม่แล้วทหารลือก็จะเอาเมียของเจ้าพรายไปเสียคือตอนนี้ชาวภูสันตองมีกำลังใจแล้วและแล้วอีก7วันเจ้าพลก็นำทหารลือมาถึงเจ้าพลกล่าวแก่ทหารว่าวันนี้พวกเราเดินทางมาเหนื่อยแล้วจงพักกันเสียก่อนเถิดแล้วพรุ่งนี้จะได้ฝ่าแนวของเจ้าพรายเข้าไปเพื่อเอาเสบียงไปให้แก่ชาวภูสันตองทหารลือก็บอกว่าแต่พวกข้ากินอาหารอยู่ข้างนอกนี้ไม่ลงคอหรอกในเมื่อชาวภูสันตองกำลังอดอยากขอให้พวกเรารีบบุกเข้าไปวันนี้เถิดเจ้าพลได้ฟังก็รักในน้ำใจของทหารลือยิ่งนักขึ้นม้าชักดาบออกแล้วก็นำทหารเข้าโจมตีแนวทัพของเจ้าพรายทหารของเจ้าพรายกระจายล้อมเมืองภูสันตองอยู่จึงไม่อาจขัดขวางทัพของเจ้าพลได้เจ้าพลกับธงผานำทหารเข้าเมืองภูสันตองสีเมฆออกมาต้อนรับแล้วก็บอกว่าสูเคยช่วยชีวิตข้าไว้ครั้งหนึ่งแล้วมาคราวนี้ยังช่วยข้าไว้อีกบุญคุณนี้
ข้าจะไม่ลืมเลยเจ้าผลก็บอกว่าสูอย่าได้คิดว่าข้าทำบุญคุณอย่างใดเลยข้าเสียอีกจะต้องให้สูอภัยแก่ข้าเพราะว่าที่สูกับชาวภูสันตองต้องทุกข์ยากตลอดมานี้ก็เนื่องมาจากบิดาของข้าประพฤติมิชอบกระทำการไม่สมที่เป็นผู้ปกครองว่าแล้วเจ้าพลก็หันไปทางค่ายของเจ้าพรายเห็นทหารของเจ้าพรายมารวมกันอยู่ทางด้านตะวันออกเจ้าพลเห็นเช่นนั้นก็ก้มหน้าร้องไห้สีเมฆก็ถามว่าร้องไห้ด้วยเหตุอันใดเจ้าพลก็บอกว่ากรรมของข้าทำไมจึงมีถึงเพียงนี้บาปที่พ่อข้าทำไว้แก่ชาวเมงข้าจะต้องมาล้างบาปนั้นด้วยการฆ่าชาวเมงต่อไปแล้วก็จะต้องทำศึกกับน้องข้าเองวันรุ่งขึ้นเจ้าพรายยกทหารมาชิดเมืองภูสันตองเมื่อเห็นเจ้าพลยืนอยู่บนเชิงเทินเจ้าพรายก็ร้องท้าทายไปว่าอีกคนเนรคุณยืนเฉยอยู่ใหญ่ลงมาสู้กับข้าเอาเมืองกันเถิดเจ้าพลมองดูน้องแล้วก็นิ่งอยู่เจ้าพรายท้ารบอยู่จนสายเจ้าพลก็มิได้นำทหารออกรบเจ้าพรายจึงพาทหารกลับเข้าค่ายเจ้าพรายนำทหารท้าทายพี่ชายอยู่3วันเจ้าพลก็ยังคงเฉยอยู่เช้าวันที่4เจ้าพรายนำทหารออกมาท้าทายอีกเจ้าพลก็ยังคงมองจากเชิงเทินไปยังทหารเมืองเมงแล้วก็เฉยอยู่ทหารเหล่านั้นก็มองมาอย่างเจ้าพลธงผาจึงเข้าไปกล่าวแก่เจ้าพลว่าสูลังเลมา3วันแล้วทหารจากเมืองลือพากันกล่าวว่าสูกลัวน้องชายสูให้ข้าออกไปแทนเถิดแต่เจ้าพลกล่าวว่าข้าได้บอกกุมภาวาว่าเมื่อคนดีไปรวมกับคนชั่วในเรือลำเดียวกันก็จะต้องร่วมชะตากันแต่บัดนี้ข้าเห็นทหารเมงที่เรียงรายอยู่ข้างหน้านั้นบางคนต้องมาทับเพราะจำใจข้าสงสารพวกนี้จึงไม่อาจจะออกไปทำร้ายเขาได้ธงผาก็บอกว่าแต่เราไม่รู้ว่าชาวเมงเบื้องหน้านั้นใครมาเพราะจำใจและใครมาเพราะสินจ้างของเจ้าพรายเช่นนี้แล้วสูจะทำอย่างไรได้เอาเถิดถึงเวลาแล้วที่ข้าจะเฉยอยู่ไม่ได้และแล้วเจ้าพลก็นำทหารออกจากค่ายโดยไม่ได้ถืออาวุธออกไปมีแต่โล่เท่านั้นและเมื่อถึงหน้าทหารของเจ้าพรายเจ้าพลก็ร้องกล่าวแก่ทหารเมงว่าพวกสูรู้จักข้าดีว่าข้าเป็นใครเคยใกล้ชิดกับสูมาเพียงใดลูกเมียของสูชื่อใดข้ารู้จักแทบทั้งสิ้นข้าจึงไม่มีใจที่จะทำร้ายพวกสูได้ข้าอดทนมา3วันแล้ววันนี้จึงออกมาหากผู้ใดไม่อยากทำศึกกับข้าก็จงมาอยู่กับข้าเสียอันว่าทหารเมงนั้นมีใจรักเจ้าพลอยู่แล้วก็วิ่งมาเข้ากับเจ้าพลเป็นอันมากเจ้าพรายก็นำทหารที่เหลือกลับเข้าค่ายพร้อมกับขบกรามด้วยความโกรธแต่ในวันนั้นขุนศิลป์ก็นำทหารมาถึงเจ้าพรายก็แจ้งแก่ขุนศิลป์ว่าบัดนี้ทัพลือมาช่วยขบถแล้วจะพ้นเป็นผู้นำมาขุนศิลป์ก็ถามว่าทัพลืออยู่ที่ไหนล่ะทำไมถึงมองไม่เห็นเจ้าพรายก็บอกว่าเจ้าพลเนี่ยนำทัพลือเข้าไปในเมืองภูสันตองขุนศิลป์จึงบอกว่าพรุ่งนี้ตนจะให้ทหารเข้าทำลายเมืองภูสันตองครั้นรุ่งขึ้นขุนศิลป์ก็นำทหารออกเตรียมจะโจมตีเมืองภูสันตองแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงกลองรัวดังมาแต่ไกลด้านหลังค่ายทำให้ขุนศิลป์รู้ว่ามีอีกทัพหนึ่งมาร่วมการศึกขุนศิลป์ให้ทหารไปลาดตระเวนดูว่าเป็นทัพของผู้ใดก็ได้ความว่าเป็นทัพมาจากเมืองลือด้วยว่าเมื่อกุมภาวาจัดทัพให้เจ้าพลแล้วกุมภาวาก็รวบรวมชาวลือได้อีก 6,000 คนแล้วก็รีบยกตามเจ้าพลมาเพราะกุมภาวาคิดว่าอย่างไรเสีย
จ้าพรายก็คงจะไปขอให้ขุนศิลป์ยกทัพมาช่วยคือกุมภาวานี่เหมือนกับเสนาธิการเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่คาดการได้แม่นยำเมื่อขุนศิลป์ทราบเช่นนั้นจึงขับม้าไปบอกแก่เจ้าพรายว่าทหารของลือที่เพิ่มมายังไม่ทันจะพักเหนื่อยเราจะขับไล่ไปเสียก่อนแล้วขุนศิลป์กับเจ้าพรายก็นำทหารโจมตีทัพของกุมภาวาทหารของกุมภาวายังเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงได้แต่ตั้งรับไม่สามารถจะขับให้ข้าศึกถอยไปได้ส่วนเจ้าพลเมื่อขุนศิลป์หันทัพไปรบกับอีกทัพหนึ่งก็รู้ว่าเมืองลือยกกำลังมาช่วยอีกจึงเปิดประตูเมืองนำทัพออกไปช่วยพร้อมกับธงผาขุนศิลป์ให้เจ้าพรายแยกทหารมาต้านรับฝ่ายเจ้าพลไว้ต่างฝ่ายมิอาจเอาชนะแก่กันได้จนกระทั่งเที่ยงจึงเลิกรบเจ้าพลนำทหารกลับเข้าเมืองและขุนศิลป์กับเจ้าพรายก็นำทหารกลับเข้าค่ายของตนส่วนกุมภาวาเห็นเบื้องหลังค่ายของขุนศิลป์มีที่เนินที่เหมาะแก่การตั้งค่ายจึงตรงเข้ายึดที่เนินนั้นไว้และให้ทหารตั้งค่ายอยู่ขุนศิลป์เห็นทัพของตนถูกขนาบก็ระดมทหารขุดคูป้องกันไว้ทั้งด้านเมืองภูสันตองและด้านทัพของกุมภาวาขุนศิลป์กล่าวแก่เจ้าพรายว่าเราถูกขนาบอยู่และกำลังข้าศึกก็มากจำต้องหยุดการรบไว้ก่อนสู่จงให้คนไประดมกำลังจากเมืองมงทุมและจากเมืองยางเหนือมาช่วยส่วนข้าจะให้สุปันทหารประจำตัวของข้าไปแจ้งแก่แคว้นซัมแคว้นสาดและแคว้นภูมิเรียงให้ยกทัพมาช่วยเจ้าพรายให้ม้าเร็วไปแจ้งกับเมืองมงทุมและเมืองยางเหนืออันว่าแคว้นไทยทั้งสองนี้ขึ้นอยู่กับแคว้นเมงเมื่อได้ข่าวจากม้าเร็วแล้วเท้ากร่ำเจ้าเมืองใหม่ของเมืองมงทุมและบุญห้วยเจ้าเมืองยางเหนือก็ยกกำลังมาตามคำสั่งของเจ้าพรายส่วนขุนศิลป์ก็ให้สุปันขึ้นม้าไปแจ้งแก่เท้าเกศเจ้าเมืองซัมกาใสเจ้าเมืองสาดและเท้าห้อเจ้าเมืองภูมิเรียงเจ้าเมืองทั้งสามก็รีบยกทหารมายังเมืองภูสันตองกุมภาวาเมื่อเห็นขุนศิลป์กับเจ้าพรายตั้งค่ายเฉยอยู่ก็รู้ว่าคนทั้งสองกำลังคอยกำลังจากแคว้นอื่นๆให้มาช่วยกุมภาวาเห็นกำลังของตนไม่มากนักก็ให้จันเซนขึ้นม้าเร็วไปยังเมืองยูโรและเมืองขานุขอกำลังจากสองเมืองนี้ท้าวเกิดเจ้าเมืองยูโรให้กุฉินนำทหาร 3,000 มาช่วยและคำศิลป์เจ้าเมืองขานุก็ให้สีเผาน้องเขยของตนนำทหาร 3,000 ยกทัพมาสมทบกับทัพของกุมภาวาที่เมืองภูสันตองตอนนี้จึงมีชาวไทยทั้ง12แคว้นมาประจันหน้ากันเพื่อทำลายซึ่งกันและกันวันรุ่งขึ้นขุนศิลป์กับเจ้าพรายนำทหารออกสนามกุมภาวาจึงนำทัพออกตั้งรับโดยให้กุฉินเป็นปีกซ้ายสีเผาเป็นปีกขวากุมภาวากับจันเสนคุมทัพกลางคอยเสริมกำลังเมื่อปีกใดอ่อนกว่าข้าศึกการรบดำเนินอยู่จนถึงบ่ายก็ไม่ได้แพ้ชนะต่อกันต่างถอยทัพกลับมายังค่ายของตนกุมภาวายันทัพขุนศิลป์อยู่3วันพอตกคืนที่3กุมภาวาก็กล่าวแก่สีเผาว่าฝ่ายเรายันข้าศึกมา3วันแล้วหากเราจะทำท่าทีว่าแพ้ในวันพรุ่งนี้ข้าศึกคงจะไม่เฉลียวใจเพื่อเป็นอุบายข้าจะให้กุฉินนำทัพออกท้ารบและให้ทำเป็นเสียทีแล้วก็หนีไปทางด้านใต้สู่จงนำทหารไปซุ่มอยู่ในป่าด้านนั้นคอยโจมตีด้านหลังข้าศึก
สีเผาก็นำทหารไปซุ่มไว้ตามที่กุมภาวาแนะนำพอวันรุ่งขึ้นกุมภาวาก็นำทหารออกสนามรบโดยที่ตนเป็นทัพกลางกุชินคุมทหารปีกซ้ายจันเสนเป็นปีกขวาและกุมภาวาแจ้งอุบายให้กุสินให้กุชินทราบคุณสินกับเจ้าพรายเห็นฝ่ายแคว้นลือนำทหารออกสนามรบทั้งสองคนก็นำทหารออกมาขุนศิลป์เป็นทัพกลางเจ้าพรายเป็นปีกซ้ายและบุญห้วยเจ้าเมืองยางเหนือเป็นปีกขวาทั้งสองฝ่ายเข้าประจันบานกันครั้นใกล้เที่ยงกูฉินก็โบกธงให้ทหารถอยตามแผนบุญห้วยนำทหารไล่ตามไปกูฉินก็ให้ทหารทำเป็นถอยหนีไปทางด้านใต้บุญห้วยนั้นต้องการจะได้ชื่อว่าทัพของตนชนะข้าศึกก่อนทัพผู้อื่นก็พาทหารไล่ติดตามไปโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังพอล้ำแนวป่าเข้าไปก็มีเสียงกลองรัวขึ้นในป่านั้นทหารของสีเผาที่ซุ่มอยู่ก็ตรงเข้าโจมตีทัพของบุญห้วยด้านหลังฝ่ายกูฉินเมื่อได้ยินเสียงกลองของฝ่ายตนก็นำทหารหันเข้ารบกับทัพของบุญห้วยต่อไปบุญห้วยถูกขนาบทั้งสองด้านทหารถูกฆ่าตายเป็นอันมากส่วนที่เหลือก็ถอยหนีออกมากุชินกับสีเผาก็นำทหารไล่ติดตามและเมื่อทหารของบุญห้วยถอยมาถึงทุ่งที่ทัพทั้งสองยังรบกันอยู่ทหารของขุนศิลป์และเจ้าพรายเห็นปีกขวาของตนเสียทีแล้วก็ไม่มีใจรบกับข้าศึกถูกทัพของกุมภาวาและจันเสนไล่ฆ่าฟันไปจนกระทั่งถึงคูที่ขุนศิลป์ทำกั้นเอาไว้ขุนศิลป์ต้านทานทัพกุมภาวาอยู่จนกระทั่งทหารเข้าค่ายได้หมดและกุมภาวาก็มิได้ให้ทหารบุกข้ามคูนั้นไปแต่ให้ตีกรองเรียกทหารกลับมายังค่ายเมื่อมาถึงค่ายจันเสนก็ถามกุมภาวาว่าวันนี้หากเราจะรบต่อไปเราก็จะบุกเข้าฆ่าฟันทหารฆ่าศึกภายในคูนั้นได้อีกมากเหตุใดสูจึงเรียกทหารกลับเสียเล่ากุมภาวาตอบว่าข้าไม่อยากจะเห็นคนไทยฆ่ากันเองมากนักขุนศิลป์นี้เป็นเจ้าเมืองที่ราษฎรรักการที่ขุนศิลป์ยกทัพมาครั้งนี้คงเข้าใจว่าแคว้นลือต้องการจะแผ่อำนาจในหมู่แคว้นไทยขุนศิลป์ไม่รู้ว่าเจ้าพรายเป็นเครื่องมือของจินหากขุนศิลป์รู้ว่าไม่อาจจะชนะเราได้และรู้ว่าเราไม่ประสงค์จะเอาแคว้นไทยด้วยกันไว้ในอำนาจเรากับขุนศิลป์ก็คงจะสงบศึกกันได้ในเย็นวันนั้นเจ้าพรายสั่งเรียกประชุมนายกองทั้งปวงแล้วก็บอกแก่บุญห้วยเจ้าเมืองยางเหนือว่าวันนี้สูทำการรบโดยประมาททำให้เสียทีแก่ข้าศึกข้าไม่ต้องการให้คนแพ้อยู่ในกองทัพอีกต่อไปแล้วเจ้าพรายก็ให้ทหารจับบุญห้วยมัดสั่งให้เอาไปฆ่าขุนศิลป์เห็นเช่นนั้นก็โกรธกล่าวว่าการศึกนั้นผลจะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นต่อเหตุหลายเหตุเมื่อสูไม่พอใจสูก็จะฆ่าแม้แต่ผู้ช่วยเหลือเช่นนี้แล้วจะให้ข้าร่วมมือต่อไปได้อย่างไรเจ้าพรายนั้นเกรงใจขุนศิลป์อยู่ก็บอกว่าข้าประสงค์จะให้ทหารเมงของข้าสู้รบข้าศึกให้เข้มแข็งเท่ากับทหารของสูจึงได้สั่งการดังนี้แต่เมื่อเป็นที่ขัดใจสูข้าก็จะอภัยให้บุญห้วยเสียครั้งหนึ่งแล้วก็สั่งทหารให้แก้มัดบุญห้วยขุนศิลป์ก็กล่าวแก่บุญห้วยว่าที่สูแพ้ศึกมาครั้งนี้ทำให้ข้าอยากเอาความแพ้ของสูมาเป็นประโยชน์บุญห้วยก็ถามว่าจะให้ทำอย่างไรขุนศิลป์ก็บอกอุบายในคืนนั้นบุญห้วยขึ้นม้าไปยังค่ายของกุมภาวาทหารยามนำบุญห้วยไปยังกุมภาวากุมภาวาถามบุญห้วยว่าสูมีประสงค์อย่างใดจึงมาที่นี่ในเวลาที่มืดเช่นนี้ข้าชื่อบุญห้วยเป็นเจ้าเมืองยางเหนือวันนี้ข้านำทัพไล่ปีกซ้ายของสูและเสียทีกลับมาเมื่อถึงค่ายเจ้าพรายเจ้าพรายจะประหารชีวิตข้าเสียหากแต่ขุนศิลป์ห้ามไว้
เพียงให้ถอดข้าออกจากตำแหน่งข้าไม่อาจจะทนอยู่กับเจ้าพรายได้จึงหนีมาพึ่งสูกุมภวาก็ถามว่าจะให้ข้าไว้ใจสูได้อย่างไรพระสูมิได้นำทหารมาด้วยเลยให้เวลาข้าเล็กน้อยเถิดในไม่ช้าเมื่อทหารยางเหนือรู้ว่าข้ามาอยู่กับสูแล้วก็จะหนีตามมาเองและข้าอาจจะติดต่อทหารเอกของเจ้าพรายให้เป็นไส้ศึกได้กุมภวาก็ทำกิริยายินดีแล้วก็ซักถามกิจการภายในค่ายของเจ้าพรายต่างๆบุญห้วยก็แจ้งให้รู้โดยละเอียดแล้วกุมภวาก็นำบุญห้วยออกตรวจค่ายบุญห้วยเห็นภายในกระโจมของกุมภวาและกระโจมต่างๆของทหารลือมีระเบียบมีเครื่องใช้และเสบียงที่เหมือนกันผิดกับในค่ายของเจ้าพรายซึ่งทหารเลวมีเครื่องใช้และเสบียงอย่างเลวแต่ในกองมีเครื่องใช้และเสบียงที่ฟุ่มเฟือยภายในค่ายก็หาระเบียบมิได้บุญห้วยได้แต่สรรเสริญแม่ทัพลืออยู่ในใจกุมภวาให้ทหารไปตามสีเผ่ามาแล้วก็บอกว่าบุญห้วยเจ้าเมืองยางเหนือมาสมัครอยู่กับฝ่ายเราขอให้สูจัดกระโจมที่พักให้อยู่อย่างสบายเหมือนกับทหารของเราเองสีเผ่าไม่เชื่อว่าบุญห้วยจะหนีมาจริงแต่ก็มิอาจจะพูดอะไรจึงไปจัดกระโจมให้บุญห้วยพักอยู่ข้างที่พักของตนครั้นแล้วสีเผ่าก็มาหากุมภวาแล้วก็ถามว่าสูไว้ใจบุญห้วยหรือกุมภวาบอกว่าเมื่อผู้เป็นเจ้าเมืองหนีมาคนเดียวไม่มีใครตามมาเลยเช่นนี้เขาจะทำอะไรมากไม่ได้ยิ่งไปกว่าจะเอาศีรษะข้าไปเป็นกำนันแก่ข้าศึกข้าคงจะไม่เสียทีเขาหรอกแต่ขอให้สูระวังไว้อย่าให้เขาหนีกลับไปได้จากนั้นกุมภวาก็เชิญบุญห้วยมาสนทนาในกระโจมของตนเสมออยู่มาวันหนึ่งเมื่อกุมภวากลับจากสนามรบก็ให้ทหารที่เฝ้าหน้ากระโจมไปเชิญบุญห้วยมาแล้วยื่นดาบเล่มหนึ่งให้บุญห้วยพลางถามว่าสูเคยเห็นดาบเล่มนี้หรือไม่บุญห้วยดูดาบด้ามนั้นก็จำได้ว่าเป็นดาบของขุนศิลป์จึงถามกุมภวาว่าสูได้ดาบนี้มาได้อย่างไรติดตามเรื่องราวต่อไปได้ในตอนต่อไปของคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่13จากบทประพันธ์ของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาแล้วพบกันตอนต่อไปค่ะ